สวัสดีครับวันนี้จากร้านมินิโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวการใช้งานร่วมนะฮะของ EasyCAD กับ UC40 โดยการเชื่อมต่อผ่านมือถือนะฮะให้ไปแสดงที่โปรเจคเตอร์นะครับรุ่น UC40 นะฮะโอเคเรามาดูวิธีการน้ำEasyCAD นะครับเป็นพอร์ต HDMI นะฮะเชื่อมต่อเข้ากับโปรเจคเตอร์นะครับแล้วอีกด้านนึงเอาพอร์ต USB นะฮะเป็นตัวจ่ายไฟให้กับ EasyCAD นะครับถ้าเสียบที่ UC40 มันจะมีพอร์ต USB นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะฮะเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วให้ทำการอินพุตเลือกช่องเป็น HDMI โอเคมาแล้วนะครับทีนี้ให้เราทำการเปิด Wi-Fi ที่มือถือของเราวันนี้จะเทสด้วยระบบ Android ก่อนนะครับจะมีรหัสขึ้นมานะฮะที่หน้าจอก็จะมีรหัสนะครับตรง SSID นะด้านบนนะครับชื่อก็จะตรงกันนะฮะแล้วก็จะมีรหัสบอกด้านขวามือนะฮะ password ก็ให้ใส่เข้าไปจากนั้นนะฮะเชื่อมต่อรอจนกว่าจะขึ้นสถานะคำว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับจากนั้นเรียบร้อยนะฮะไปที่แอปนะครับให้ไปดาวน์โหลดแอปมาถ้าเป็น Android ก็ไปที่Play Store iOS ก็ไปที่ App Store นะครับไปโหลดที่ชื่อว่า EasyCAD มานะครับดูที่จอนะครับด้านมุมขวามันจะมีรูปสีฟ้าหมายถึงว่าการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะฮะถ้าเชื่อมต่อไม่ได้มันจะเป็นกากบาทสีแดงเหมือนตอนแรกนะครับทีนี้เราก็เลือกตรงนี้EasyCAD จะทำการเชื่อมแอปนะครับทีนี้สังเกตว่าหน้าจอมก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆหมวดนะฮะแยกการทำงานไปเลยนะครับของ EasyCAD เขาสังเกตเดี๋ยวผมเทสด้วยรูปเนี่ยก็จะมาที่เครื่องจะเป็นการตกแต่งรูปภาพผ่านแอปนะฮะตกแต่งต่อเติมได้นะครับมาให้ลูกๆหลานๆนะฮะระบายสีนะครับอะไรอีกกล้องนะฮะก็จะโชว์กล้องไปที่โปรเจคเตอร์นะครับนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเทสดูหนังฟังเพลงกับYouTube กันนะฮะก็จะมีแอปที่เป็นคำว่าเว็บนะครับมันจะเป็นเบราว์เซอร์หนึ่งในของ EasyCAD เข้าเลยนะครับเมื่อเข้าสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านแอปของ EasyCAD ได้เลยจากตรงนี้นะฮะพิมพ์ URL อะไรก็ได้เข้าไปนะครับผมจะเทสกับดู YouTube ก่อนละกันผมลองเทสที่หน้าโทรศัพท์นะฮะมันก็จะไม่โชว์เป็นภาพนะครับภาพจะไปโชว์ออกที่โปรเจคเตอร์ที่เดียวเลยนะครับตรงนี้เรามีเนี่ยหน้าที่ควบคุมนะฮะคือสต็อปหยุดนะครับหรือเทแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะผ่านที่มือถืออย่างเดียวนะครับเสร็จนะฮะก็ดูต่อไปแล้วก็ค้นหานะครับตัวครับไม่ต้องใช้สายอะไรมากนะฮะเชื่อมต่อผ่านไวไฟ
โอเคครับวันนี้ร้านมินิเพเตอร์นะฮะก็มาโชว์เทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณครับ